โอเคเข้ามาสู่เกมที่3นะครับในคู่ระหว่าง e-home พบกับช้างเกมนี้เป็น e-home ที่เอาเทอร์เรเบดไปนะก็สภาพดูไม่ค่อยแตกต่างจากโซนยุโรปเลยนะก็คือดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน TI มันย่อมาจากอะไรรู้ป่ะ TI ย่อมาจากอะไรครับคุณผู้ชมเทอร์เรเบดอินเตอร์เนชั่นแนลYes, Celebrate International. ดูดราฟอย่างรวดเร็วเพราะเรากรอ 1.5 เท่าแล้ว e-home กดดาร์คเซียมาอยู่ฝั่งตัวเองด้วยนะเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามหยิบดาร์คเซียไปเล่นเพราะดาร์คเซียมันเคาน์เตอร์ TB ไวเวิร์นซับ5เอ็กโซว่าเขาเล่นพวกตัวฮิลเก่งนะคล้ายๆเรดแพนด้าส่วนช้างเป็นบรูมาสเตอร์เคาน์เตอร์ทีบีครับมีไซโครนตัดทีบีถ้าทีบีไม่มีบีเคบีก็คือไม่ได้เล่นคราวนี้ทีบีส่วนมากไม่ซื้อบีเคบีชิ้น2อยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่กันเวทแต่มันยืนไฟไม่ได้ดาเมจมันยังไม่มีและเกมนี้เอาจริงๆก็คือดาเมจหลักๆมันเป็นเทมพลาด้วยมันเลยเหมือนซื้อ BKB มาไว้ก็ได้แค่การบูมาสเตอร์แต่ถ้าการบูมาสเตอร์ไปถามว่า9วินาทียิงคนตายไหมก็ไม่ตาย e-home เป็น clockwork darkseer combo นะถูฟองสบู่แล้วก็วักคุ้มเข้ากรงแต่ดาเมจทีมไฟท์ถือว่าค่อนข้างจืดๆอยู่เพราะดาร์คเซียมันเซตแต่ว่าไม่มีตัวทำคอมโบด้วยมีแค่ TB กับไวเบิร์นก็แบนตัวเคาน์เตอร์ TB ไปครับแบนทิมเบอร์เคาน์เตอร์ในเลนแบนลูน่าเพราะเล่นไวกว่าแบนทีเทมไม่ใช่เทมพ่าแบนไทเพราะว่ามันไทบวก TA give you everythingแบนมอฟเคาน์เตอร์ TB แบน PL เคาน์เตอร์ TB จัดเต็มช้างแบนไวเปอร์แบนเลอร์แชกแบนฟินิกเคาน์เตอร์เทมพลาเฟส1คือใช้ไปกับการหยิบตัวเก่งประจำแพทนี้มาแล้วก็ไล่แบนพวกตัวที่มันเคาน์เตอร์ส่วน e-home กด Razer มาเคาน์เตอร์ Templar โอเคช้างมันไม่ได้ไปสุดแบบกลางเกมขนาดนั้นมันมี Faceless Void มาเล่นเลทเกมด้วยแล้วคราวนี้เขากด Templar มา First Pick เลยคือเขาไม่แคร์ Razer เลยเว้ยเขาไม่ได้แบร์ Razer เลยนะเขามั่นใจว่าเขาเคาน์เตอร์ได้ผมให้เลยว่ามันเหมือนกับที่ Miracle ทำผมเก่งเดี๋ยวผมซื้อเซปเตอร์เดี๋ยวผมมีฟอสตาร์ฟเดี๋ยวผมมาเคาน์เตอร์เลเซอร์ได้ผมไม่สนใจเลเซอร์หรอกชัดถามบอกว่าคิดยังไงกับดราม่าพอสของทันดาผมเห็นคนก็บ่นเพราะแค่ไปแมตช์ OG กับทันดาผมไม่เห็นพอสแมตช์อื่นเขาจะบ่นกันเลยแค่นั้นแหละทัศนะผมคนโวยกันเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ทีมตัวเองที่ตัวเองชอบเล่นแค่นั้นแหละพอสแบบนี้นี่แทบจะแบบไม่เห็นมีผลอะไรทั้งสิ้นเลยลองไปเจอปั๊ปปี้พอสสมัยก่อนเราลืมสลับเหลือคูณหนึ่งเกม3ครับช้างอยู่เรเดียนนะส่วน e-home อยู่เดอะไดก็เราดูเทมพ่าเจอเรเซอร์มาแล้วเทมพ่าตอนแรกมันก็แพ้เรเซอร์แหละแต่หลังจากนั้นมันก็จะเอาอีกละบัครีเพลย์
เดี๋ยวมันก็หายต้องรอไปสักพักหนึ่งต้นเกมมีฮูดวิงที่เล่นกับเทมพลาได้มีสกิลจับจากฮูดวิงมีเอลเดอร์เซตแล้วก็เอลเดอร์เดทันเนี่ยประโยชน์ของมันในเกมนี้มีตั้งแต่ต้นยาเลดเลยต้นมีเทรดเลนกลางเกมมีเช็ควิชั่นโลชานให้เทมพลาเลดมีเคาน์เตอร์ทีบีได้คอมโบกับเฟลเลสวอยด์ด้วยมีทุกอย่าง2คนนี้มาทำคอมโบเบิร์นเลือดครีปนะเพื่อจะให้ครีปเลนของฝั่งอีโฮมมันเข้าในป้อมนะครับอีรัสพยายามจะมาขวางไว้นะสุดท้ายอีรัสก็เสียเลือดตัวเองไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกันคลิปชุดนี้เอาไว้อยู่คลิปชุดนี้ก็หายหมดเลยนี่คือการทำลายเวฟคลิปในเลนนะเพราะตอนนี้คลิปของฝั่งอีโฮมมันเข้ามาในโซนป้อมของช้างแล้วฉะนั้นคลิปชุดถัดไปเนี่ยมันก็จะโดนดันออกไปมันจะมีอยู่2อย่างตอนนี้ก็คืออีโฮมจะทำแบบเดิมซ้ำไปเรื่อยๆหรืออีโฮมจะกลับไปเล่นที่หน้าเลนตัวเองละโอเคแบ่งกันทำงานครับตรงนี้จะสังเกตว่าเขาแบ่งกันทำงานนะเขาให้เฟดไปดึงครีปแล้วชาลิซมาบล็อกแคมป์แล้วเฟดก็ดึงครีปชุดนั้นแล้วมาบล็อกครีปทันเวลาเหมือนกันแคมป์ทั้ง2แคมป์คือโดนบล็อกทั้งคู่อีโฮมไม่ใช้แคมป์เพื่อดึงกลับเหรอแต่เกมนี้มันเจอเอลเดอร์ไงเอลเดอร์มันจะเป็นแบบตัวที่ใช้แคมป์ครีปคุ้มอ่ะยิ่งมีครีปบริเวณนี้เยอะเอลเดอร์มันจะเอาร่างวิญญาณไปเดินไถแล้วก็ปั๊มบัฟมาจะสังเกตว่าเลยร่างอยู่ยากมากเลยนะ2คนนี้แบบไล่เบิร์นเลือดรัวๆเลยจ่ายทุกมานาที่มีครับผมในการเบิร์นเลือดซุปเปอร์ยังแทบไม่ได้เทรดเลยนะคือแบบปั๊มบัฟมาแล้วก็โดนเฟดมันชักกระตุ้มตลอดอะโอ้ถือว่าทำได้ดีเลยครับสำหรับเวฟแรกของดาร์กเซียนะปกติดาร์กเซียแบบมันวัดคลิปสู้ไม่ค่อยได้ตอนต้นแถมฝั่งตรงข้ามเป็นเอลเดอร์เนี่ยเอลเดอร์มันควรจะแบบทำให้เลนเฟลเลสวอยมันสบายแล้วก็ไล่ดาร์กเซียออกไปขบวนโดนแล้วสโลบวกเมตาม็อบฆ่าแต่หยางมีแคลปสโลนะเมื่อกี้เลยกลายเป็นว่าฝั่งอีโฮมก็โดนสโลด้วยเหมือนกันแล้วไม่สามารถจัดการหยางได้ถอยมามีขวดยาครับผมจากซัพพอร์ตให้ยืนเลนต่อสมนัดก็ได้ขวดละโอเคเลนกลางนี่คือเรเซอร์คุมชะตาชีวิตจริงแต่สังเกตสมนัดก็คือรีบดันครีปออกถ้าจะให้เพอร์เฟกต์กว่านี้นะฝั่งของอีโฮมต้องเอาเซนทรีมาบล็อกแคมป์นี้ด้วยเพื่อให้สมนัดเขาไปหาเซนทรีมาแก้เสียเวลาแล้วก็วิ่งมาฟาร์มลึกกว่าเดิมซัพพอร์ตมาแตกให้ครับ FYมาแบบเวลาถูกต้องประมาณนะ XM จะมาบล็อกแต่มาบล็อกไม่ทันครับอันนี้ทำงานเป็นทีมสวยคุยมาแล้วนี่คือมะเร็งเทมพ่าไม่ว่าจะเจอเคาน์เตอร์พิกหรืออะไรมันก็จะมีวิธีแก้มันเกินไปอ่ะฮีโร่ทั่วไปคือแบบโอเคโดนเคาน์เตอร์พิกมันก็เล่นยากไงแต่ตัวเมตาคือแบบอย่างนี้จริงเคาน์เตอร์นี่ทำได้แค่ซอฟจริงๆมันควรจะเป็นฮาร์ดเคาน์เตอร์ด้วยซ้ำไปเหมือนเทเลเบดเจอ PL เจอนากาสู้ไม่ได้เสียเปรียบเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ใช่คือเลเซอร์เริ่มเหงาอะถ้าเลเซอร์ไม่ได้สู้ในเลนก็คือเลเซอร์ไปฟาร์มสู้ก็สู้เทมพ่าไม่ได้นะดีไม่ดีเจ็บจบมา10นาทีเทมพ่าก็มีดาร์กแลนด์อีกนี่ครับผมมาถูกเวลาแบบเป๊ะๆถ้าจะสแต็กคีปได้ออฟเลนต้องยืนคนเดียวได้แล้วคราวนี้ออฟเลนของเขามันคือบรูมาสเตอร์ตัวที่มันโซโล่เลนได้เขาไม่ได้สนใจอะไรกับบรูมาสเตอร์มากอยู่แล้วในเลนอ่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวที่มันมาเพื่อชนะเลนอ่ะมันเป็นตัวที่มาเพื่อเคาน์เตอร์ทีบีในทีมไฟท์เอ็กโซวาก็มาเช็คเรียบร้อยมาพร้อมกับเซนทรีครับผมมาบล็อกแคมป์ด้านล่างเป็นชาลิสนะไอออนเชลเบอร์เลือดได้เฟิร์สปัดใส่เซิร์คให้เฟดมาแล้วอีรัสลองเคาะดูครับผม
ผื่อจะแบบช่วยแบสแล้วเบรกเกมไม่ได้สุดท้ายก็ตายคู่อยู่ดีแล้วเป็นชาลิสได้คิว2เลยจากไอออนเชลของเขาอย่างก็ซื้อขวดเหมือนกันสกอร์ครีปอย่างไม่แย่นะเลนบนเป็นใครนะเป็น TB กับ Viven TB กับ Viven นี่ก็เก่งแค่เฉพาะตอนเปิดเมตาม็อบไม่ได้เป็นคู่ขยี้เลนขนาดนั้นเลนล่างดาร์คเสียสบายเลยได้ทั้งครีปได้ทั้งคิวแล้วเฟลสวอจะไปฟาร์มป่าไม่ได้นะเพราะป่าทั้งหมดเป็นของเทมพ่านะครับชัดถามบอกทำไมสมัยก่อนนาการถึงเคาน์เตอร์ทีบีได้ดีกว่านี้เพราะว่าแพทนี้ไอเทมมันเอื้อกับทีบีมากกว่าทีบีมันเก่งทั้งบัฟที่มันบัฟมาแล้วมันเก่งทั้งไอเทมที่มันเข้ากับทีบีคือฮีโร่บางตัวมันอยู่เฉยๆอ่ะแต่มันก็โชคดีเพราะว่าแพทนี้ไอเทมนี้เก่งเอฟไวมาช่วยเซฟซอมนัทครับผมแต่แรกด้วยชีวิตตัวเองนะเพราะเฟดเขาตามเข้ามาแล้วก็จับเอฟไวพอดีซอมนัทจะดูดดาเมจไม่ใช่ซอมนัทเอ็กเซมดูดดาเมจซอมนัทมาไล่ซอมนัทกลับไปพยายามจะข่มเลนกลางเอาทาวเวอร์ออกให้ไวที่สุดเพราะถ้าเอาทาวเวอร์ออกได้เขาก็ยึดป่าได้นะเนี่ยมาเพราะอวอร์ดอีกละเซนทรีอันล่าสุดที่มาบล็อกก็โดนแก้แล้วนะครับเทมพลา6ละเหมือนเนโครโฟสอะแพทนี้ดูมันเข้ากับเนโครก็จริงนะแต่สุดท้ายไอเทมมันไม่เข้ากับเนโครเนโครยังไม่ได้พีคขนาดนั้นในแข่งเทรดเอ็กเซมกับซูเปอร์อันนี้เริ่มไม่ดีสำหรับเรเซอร์ละเรเซอร์เขาแบบพยายามจะกดซอมนัทให้มันจมอะแต่เทมพลาไม่ได้จมขนาดนั้นลองดูเงินเทมพลาแล้วซัพพอร์ตคือมาช่วยเทมพลาเต็มที่เลยต้องบอกว่าเป็นการดราฟที่ดีของช้างด้วยนะเพราะดราฟช้างอะลองสังเกตเลนข้างผมบอกไปแล้วใช่ไหมบรูมาสเตอร์มันโซโล่ได้มันไม่สนใจเลนใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเฟลเลสวอยมันมีความเป็นออฟเลนธรรมชาติอยู่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีดาเมจจะพอข้ามมาในชุดเดียวมันก็จะโดดรีเลือดแล้วเกมนี้ก็เล่นทางวอล์กนำด้วยเอ็กเซมขึ้นมาช่วยเลนบนแล้วผมจัดการอย่างไปโอเคจัดการเทมพ่าไม่ได้นั้นก็ไปขยี้เพื่อนมันอันนี้ภาพเหมือนกับตอนดูสักแมตช์ในโซนยุโรปเลยอ๋อน่าจะเป็นนิกมาถ้าจำไม่ผิดบูชแบกจับเซตให้ซอมนัทตีแรกครับผมตรงนี้เอ็กซ์โนวาเคลือบฮิวให้กับเฟดกลายเป็นซอมนัทซวยแทนหันไปสู้เขาจะมีกระทืบปรับจากซูเปอร์ครับผมมาเซฟซอมนัทได้1ทีโอ้ช็อตนี้เอาจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าอีโฮมมันทำได้ดีแล้วแต่ว่าซูเปอร์นั้นซ้อนสวยอีก1จังหวะแล้วกลายเป็นเซฟซอมนัทไปได้แล้วคุณดูเว้ยเราหยิบเลเซอร์มาเพื่อเคาน์เตอร์เทมพ่ามันแล้วดูเงินเทมพ่ามันไม่ป่วยเทมพ่ามันได้ฟาร์มที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมนึกถึงนิกมาเพราะว่าอะไรป่ะนิกมามันเคยดับเทมพ่ากับลูน่ามาคู่กันใช่ไหมแล้วคราวนี้ถ้ามันเป็นเทมพ่าลูน่าคู่กันลูน่ามันจะต้องสละป่าให้เทมพ่าแต่ถ้าเป็นลูน่าอย่างเงี้ยลูน่ามันยืนด้วยตัวเองไม่ได้เหมือนเฟลเลสวอยคุณดูสภาพตอนนี้คือเฟลเลสวอยมันแบบฮะเหมือนเป็นออฟเลนอะโอ้โหแล้วมาจ่ายวอลเพื่อจะฆ่าอิรัสครับปรากฏว่ามีซูเปอร์มาซ้อนด้วยกระทืบหลับเซตแล้วกลายเป็นโครโนสวนคิวไปเลนซ้ายและขวาของอีโฮมไม่ได้ดีขนาดนั้นซ้ายและขวาไม่ได้ดีขนาดนั้นไอ้พวกเนี้ยที่มันเป็นตัวแบบเงื่อนไขต้องมีไอเทมมีเลเวลมันพอยืนได้มันได้ฟาร์มมันเลยกลายเป็นการชนได้เต็มภาพไปเลยเพราะเลนข้างไม่ระเบิดซัพพอร์ตก็ไม่ต้องไปช่วยเลนข้างซัพพอร์ตเน้นช่วยแค่เต็มภาพโอ้แล้วดูมันมาอีกแล้ววิ่งมา3เหลี่ยมไปแล้วครับวอร์ดมาเพิ่มวอร์ดเพิ่มแล้วเพิ่มอีกจะเอาให้ได้ใน3เหลี่ยมตรงเนี้ยรอบนี้จับกล้องไปที่สามเหลี่ยมเรเดียนนะแล้วเริ่มฟาร์มสแต็กแล้วเขาเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดนะผมคีบมันขยับแล้วว่ะเฟดเวล6แล้วครับผมเวล6ก่อน10นาทีด้วยเฟดมีฮุกช็อตนะแต่เกิดอะไรขึ้นหยางมาช่วยครับผมเปิด3ชาไล่อ้าวฟรีคิวสำหรับเทมพ่าว่ะเทมพ่าบอกฟรีคิวฟรีคิววิ่งทางนี้ออกขวากระทืบหลับเซตฟรีคิวโอ้ไม่ได้คิวครับผมแต่ก็เซฟนะชาลิสโดนไซโครนเซตแล้วก็ฟรีคิวซอมนัทดูทีมมันดิคือต้องบอกว่า
มันดราฟเลนข้างมาดีฮีโร่พวกนั้นมันยืนด้วยตัวเองได้แล้วทีมอ่ะคือแบบคุยกันมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าซอมนัทโดนล้วงป่า TA คือคีย์ที่จะทำให้เราชนะ TA เราต้องสบายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมนี้ทุกคนต้องมาช่วยแล้วอีโฮมเนี่ยครับมันเลยกลายเป็นว่าวิ่งมาเสิร์ฟช้างไม่หยุดเพราะว่าเขาจะต้องมาทำตรงนี้อยู่แล้วถ้าเขาไม่มาก็คือเขาต้องฟาร์มสู้แต่เขาฟาร์มสู้ไม่ได้เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วกันชนเต็มไปหมดเลยคือถ้าซัพพอร์ตตายก็ปล่อยซัพพอร์ตแค่นั้นเองชีวิตพวกนี้มันไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆก็วิ่งเข้ามาแค่สามเหลี่ยมเนี่ยเทมพ่าก็ย้ายจุดฟาร์มอ่ะเขาวิ่งขึ้นมาบุกสามเหลี่ยมใช่ไหมเราย้ายมาฟาร์มป่าใหญ่แล้วดู10นาทีเงิน 5,100 ดราก้อนแลนซ์มาแล้วโอ้ยมะเร็งหยางเกือบตายแคลปสโลวิ่งออกไปได้ครับผมตรงนี้เคลือบฮิวให้เฟดก่อนเคลือบฮิวให้เฟดแล้วก็ส่งเฟดไปสังเวยส่วนตัวเองก็หนีไปประโยชน์เดียวที่การในเกมนี้ที่หยิบเลเซอร์มาแล้วแบบเลเซอร์ได้นะคือเลเซอร์รวยเว้ยแค่นั้นเองเพราะเลเซอร์อ่ะไม่ใช่ฮีโร่ที่จะโดนฝั่งของช้างกระทืบแต่เป็นเทมพ่าที่จะโดนใช่ไหมเลเซอร์มันก็เลยแบบฟรีอ่ะไม่โดนเคาน์เตอร์เลนการเงินมีความสุขแต่เทมพ่ามันไม่สนเทมพ่ามันสนแค่ว่าเรามีเงินเรามีของวัดผลถ้าคุณมั่นใจมากพอนะก็เหมือนกับที่มิราเคิลมันกดเทมพ่ามาเจอเลเซอร์ถ้ามีความมั่นใจมากพอก็สามารถเล่นได้เอาจริงแพทนี้เฟเลสวอยเจอเทเลเบตเฟเลสวอยไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าทีมมันช่วยเพราะว่าทีมของช้างเป็นอะไรบ้างบรูมาสเตอร์เคาน์เตอร์ทีบีจับรอยทีบีทุกไฟต์ฮูดวิงคอมโบเบิร์สสองตัวนี้มีเบิร์สทั้งคู่ฮูดวิงกับเอลเดอร์เลดเกมฮูดวิงทำเซปเตอร์แอมเวดเอลเดอร์มีลดเกราะแอมกายภาพแอมเวดระเบิดมันดีตรงที่ดาร์ฟทีมอะครับดาร์ฟทีมมันทำให้ไปด้วยกันได้ไอ้ต้องให้เครดิตใครวะเอา OTK ต้องเอา OTK ต้องให้เครดิตโค้ชมันเป็นดับโถมที่ไม่โถมจัดเพราะมีประกันชีวิตเลทเกมให้เล่นด้วยฮุกช็อตจับหยางไปโอเคปล่อยหยางตายครับตอนแรกว่าจะสวนแล้วเพราะมีโคโนด้วยซ้ำไปนะแต่มันอยู่หน้าป้อมของอีโฮมอันนี้เป็นโหมดธรรมดาของช้างในทัวร์นาเมนต์นี้นะคือช้างมันชอบเล่นโถมแหละแต่ว่าถ้ามันเฟลๆมันก็จะไม่ฝืนมันจะเล่นแบบใจเย็นเดี๋ยวซูเปอร์ทำฟอสต์ตาร์ฟเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กส่วนเฟดอันนี้มาแปลกคล็อกเวิร์กซื้อ Falcon Blade แพทของ Falcon Blade มันจบไปแล้วอะถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่พวกซับโซนจีมันชอบบอก Falcon Blade กันนะแต่มันออกกับบางฮีโร่นะเช่นแบบ Abaddon เช่น Tux อะไรเงี้ยเป็นฮีโร่ที่แบบใช้ดาเมจกายภาพแล้วมานะรีเจนคุ้มแต่อย่างคล็อกเวิร์กมันไม่ใช่ฮีโร่ดาเมจกายภาพไปไล่เคาะชาวบ้านอ่ะดิมีคนถามว่าทำไม TA มันเก่งแพทนี้ก็เหมือน TB เลยเหตุผลน่ะไอเทมหลักมันเป็นใจกับมันสังเกตว่าเทรนสมัยก่อนคือ TA ต้องซื้อบลิงแล้วไปเดโซใช่ไหมเดี๋ยวนี้ TA มันเปลี่ยนมาซื้อดราก้อนแลนซ์หมดเลยเพราะดราก้อนแลนซ์บัฟมาตอนแรกผมเคยพรีดิคชั่นว่า TA จะเป็นเมตาเพราะว่าเพราะอะไรวะผมเคยพรีดิคชั่นไว้อยู่ตอนอ่านแพทแต่น่าจะเป็นเรื่องอื่นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับดาร์คแลนด์เ
พอไล่ทีบีออกจากสามเหลี่ยมตอนนี้ภาพเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนจากการที่เทมพ่ามันจะโดนกระทืบสามเหลี่ยมใช่ไหมมันกลายเป็นมาไล่ทีบีออกจากสามเหลี่ยมแทนดาร์คเซียเซปเตอร์ชิ้นแรกของผมชาลิสดาร์คเซียรวยนะ15นาทีมีเซปเตอร์ส่วนอย่างก็ซื้อไมดัสมาบูมาสเตอร์จีนมันชอบซื้อไมดัสไม่เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราดูเตอร์ทีบูมาสเตอร์เล่นเฮมโดอันนั้นเป็นบิลด์เฉพาะของเขาทีบีเมตาม็อบพร้อมครับผมทีบีจะมาคิวเลนล่างแล้วก็ดันทาวเวอร์นะแต่ช้างก็สกิลพร้อมนะครบเลยแผลมาเปิดแบบเจอ FI แล้วฮุกช็อตเข้ามาแต่เฟลพยายามจะฝืนไปที่ FI แล้วไม่รู้ก็ไม่มีหยางตรงนี้ครับผมหยางเปิดไพมอลสปิทมาแล้วก็ลอยฟ้าใครดีลอยฟ้าไอเอ็กโซว่าไม่สามารถรีเซ็ตไฟได้ครับตรงนี้โคโนเอิร์ธสปิทเตอร์คอมโบไปครับผมเมลจิ้มชาริสระเบิด1คนแล้วซุปเปอร์ดับเบิลคิวแต่ว่าอิรัสโดนดูดดาเมจก็เลยไม่ค่อยจะมีดาเมจเท่าไหร่ทำได้แค่คอมโบเซตทีมไฟไซล่าจ่ายซันเดอร์ไปแล้วเพื่อเติมเลือดหยางตามไปที่เอ็กโซว่าต่อเอ็กโซว่ายังไม่ได้ใช้ทางด้านของอันติเลยนะครับเอ็กโซว่าออกมาปุ๊บอันติทันไหมไม่ทันครับผมโดนซอมนัดเมลจิ้มตายไปก่อนตรงนี้ก็ทืบหลับเซตไซล่าไซล่าไม่มีซันเดอร์แล้วฉะนั้นแค่รอเชือดครับผมสาดเหล้าเข้าไปแล้วแคลปสโลแล้วตัวคอที่เหลือก็ยืนวัดอย่างพยายามจะวิ่งออกมาแต่ยังโดนดาเมจสุดเวอร์ของ TB เก็บคิวอยู่ดีเหลือเป็นซอมนัดแล้วมะเร็งสู้มะเร็งครับผมใครจะชนะซอมนัดพยายามตีจากตัวหน้าเพื่อจะชิงไปที่ตัวหลังแล้วก็มีบลิงค์เมลปึ๊บเรียบร้อยมะเร็งต้นเกมครับผมชนะมะเร็งเลดเกมครับตามสเต็ปปกติคือช็อตเมื่อกี้บรูมาสเตอร์เขาตัดไวเวอร์ออกไปใช่ไหมไวเวอร์มันสามารถเคาน์เตอร์เฟลส์วอยตอนโคโนได้สอมนัดโดนฮุกช็อตจับโอเคโดนเบิร์นไอออนเชลเบิร์นกรอกครับผมสู้ไม่ไหวแต่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วต้องมีฟอร์สตาร์มากกว่านี้ตอนนี้ไม่มีฟอร์สตาร์สักคนถ้ามีฟอร์สตาร์มาคือสบายใครโดนดูดาเมจก็ผักออกเลเซอร์ก็เหงามันจะเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่ท็อปสัตว์เล่นเลเซอร์ใช่ไหมเลดเกมมันแบบคุมใครไม่ได้ครับแบบดูดาเมจปุ๊บนี่คือแบบผมขอโทษอย่างเดียวต้นเกมเลเซอร์มันเหมือนคนตัวใหญ่ที่มาบีบคอคนตัวเล็กอะเลดเกมเลเซอร์นี่เป็นคนตัวเล็กไปบีบคอคนตัวใหญ่ฟอลคอนเบลดมาแล้วของคล็อกเวิร์กซับ4เดี๋ยวไปเซปเตอร์ต่อครับผมฮุกช็อต2รอบทะลุ BKB ด้วยอิรัสก็เป็นเมลสตอมฟาร์มไปแสงยาฉานะแหมพอสนานอยู่ขนาดเรากอ16เท่าขนาดนี้เหลืออีก2ชิ้นเซปเตอร์ถ้าบรูมาสเตอร์ได้เซปเตอร์เมื่อไหร่นะทีมไฟท์ TB ก็เตรียมตัวแตก TB ไม่ได้มี BKB โดนลอยทุกไฟท์คุณลองคิดภาพดูแล้วกันถ้าคุณดูสดจะเป็นยังไงเกมนี้พอแล้วพอดีพอแล้วพอดีพร้อมใจกันโพสมันต้องเป็นเพราะว่าช้างอยากจะถ่วงเวลาไว้คิดแผนแน่ๆเลยครับแล้วก็ต้องเป็นเพราะอีโฮมมันถ่วงเวลาไว้คิดแผนแน่ๆเลยแล้วเผอิญว่าใจตรงกันพอดีมันก็เลยกลายเป็นโพสเพื่อ disconnect พร้อมกันFIA เธอเล่นมาละเหลือวัดผลโลชานนะตอนนี้เทมพลามี3ชิ้นแล้วครับบลิงเดโซดราก้อนแลนซ์
หลือแค่เข้าโรชานเท่านั้นถ้าฆ่าไวเวิร์นได้ก็สบายไวเวิร์นเอ็กโซว่าเล่นเป็นฮิลนำนะวาโซมีไหมเอ่ยช้างไม่มีวาโซถ้าจะมีคือบรูมาสเตอร์ออกเพราะบรูมาสเตอร์ขึ้นเอิร์นมาแต่จริงแล้วเอิร์นของบรูมาสเตอร์คือซื้อมาเอาสตัทกับมานารีเจนไอวาโซนี่เป็นของแถมไปเฉยถ้าไปต่อเฟดเดินเข้ามาแฟร์นี่ครับแฟร์โรชานตลอดเวลาเพราะกลัวโดนจะสังเกตว่าทั้งสองทีมมีฮีโร่เช็คโรชานทั้งคู่นะช้างก็มีเอลเดอร์นะครับส่วนอีโฮมก็มีคล็อกเวิร์กยี่สิบนาทีผ่านยังไม่มีการวัดผลโลชานแต่เฟลเลสวอยพร้อมไฟแล้วตอนนี้แสงยาฉะพร้อมเอเซนริงพร้อมพร้อมเป็นกระสอบทรายให้กับเทมพลาแต่ตรงนี้อีโฮมมีวอร์ดนะครับอีโฮมรู้ว่าเทมพลาไม่อยู่กับทีมนะเทมพลามาแย่งครีปสามเหลี่ยมอีโฮมฟาร์มทีมทำยังไงทีมงานมาแล้วทีมงานมาแล้วแต่มันไปแล้วดิถ้าไปเล่นทีมไฟกับช้างช้างทีมไฟโคตรเถื่อนมีทั้งตัวเซตมีทั้งตัวทำลายทีมไฟสุดท้ายจับเทมพ่าไม่ได้จะมาจับรูมาสเตอร์แทนแล้วเขาเปิด3ชาหลบครับผมอมตะหลบฮุกช็อตแต่คุ้มไหมเนี่ยถ้าได้เซตไฟสวนก็ดีอะนะไม่งั้นมันจะเป็นแค่จ่ายอันตีเพื่อเอาชีวิตรอดครับผมเสียอันติเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าจะให้มีอันติก็ต้องซื้ออีก800ซื้อเซปเตอร์ก่อนจะได้มีอันติอีกชาร์จนึงมาเงินพอๆกันแต่ว่าตัวบรูมาสเตอร์คือจนที่สุดในบรรดาตัวคอไม่แปลกใจดาร์คเซียฟาร์มเก่งกว่าใส่ลาย21นาทีอีกนิดนึงจะได้อายแล้วนะจริงๆมันจะสู้ก่อน TB มีอายก็ได้ครับแต่ดูเหมือนช้างเขาจะรอบรูมาสเตอร์เซปเตอร์อยู่ระหว่างนี้เอลเดอร์ก็แค่ซื้อเวลานะสุดท้ายเอ้าแฟร์มาเช็คด้านหลังฮุกช็อตจับซุปเปอร์โดนโฟกัสแต่เขามีฟอสตาร์ฟแล้วฟอสกับตาร์ฟแล้วโอ้ยโคโน2ด้วยเคลือบฮิลเบรกไว้ก่อนครับผมสาดเล่ามา2กระทืบหลับต่ออีก2เออสปิตเตอร์คอมโบอีก2อ้อ2รัวๆคล็อกเวิร์กตายในหน้าที่ไปแต่รับสกิลไปเยอะแล้วนะรับสกิลไปเยอะมากๆจริงๆครับไซร่ายังเหลือซันเดอร์อยู่ถ้าไซร่าจ่ายซันเดอร์เมื่อไหร่คือเตรียมสู้ได้เลยซอมนัดรอจังหวะที่จะเข้าอยู่สุดท้าย e home play safe e home ถอยแล้วพอใจกับไฟท์เท่านี้เดี๋ยวก่อนนะคุณจ่ายสกิลใหญ่กันไปแล้วแล้วคุณจ่ายเมตาม็อบแล้วต่อหน้า e templa e templa มันคิดสิ่งใดกัน e templa มันบอกว่ามันเอาโรชานดิไม่ต่างอะไรจากเกมที่1เลยไม่มีเมตาม็อบเหรอชวนไฟโรชานครับเอ็กโซว่าเคิร์สจับ3พยายามจะรีดดาเมจใส่หยางแต่หยางมันหนาเกินไปกลายเป็นเคิร์สนี้ดาเมจไม่พอหรือเปล่าโอ้ยวักคุ้มครับผมเสียจังหวะสุดท้ายไม่ได้จ่ายอันตีครับผมหยางตายดาเมจพอหัวแบทสู้กับไซร่าแต่ไซร่าหนามากอิรัสตีสู้แทบไม่ได้เลยถ้าไม่ติดแบทแล้วโคโนไม่มีด้วยผิดแผนไปหน่อยตรงนี้บรูมาสเตอร์ตายครับถ้าบรูมาสเตอร์ไม่ตายมันจะดีกว่านี้กลายเป็นอีโฮมาซื้อเวลาได้นะแล้วช้างก็ยังเข้าโรชานไม่ได้ฮูดวิงซับ4ก็ซื้อฟอร์สตาฟนะไม่มีไอเทมดาเมจเลยแต่ว่าเพื่อเคาน์เตอร์เลเซอร์และคล็อกเวิร์กเกมนี้คือคุ้มสุดๆแล้วฟอร์สตาฟซื้อ1ได้ถึง2ซุปเปอร์ก็ขึ้นเมเดเลียนชูตัวคอยี่สิบสี่นาทีแล้วครับโรชานที่หนึ่งไม่ได้เลยสอมนัดได้ BKB มาแล้ว
ันกลับกลายไปเป็นรีเซ็ตนะเพราะเดี๋ยวเมตาม็อบ TB ก็จะมาแล้วรูมาสเตอร์มี2อันติพอมีเซปเตอร์พร้อมเล่นเห็นไหมคิดว่าเขาบอกว่าเออเพราะบรูมาสเตอร์มันมีไบดัสมันควรจะแบบมันควรจะฟาร์มเก่งไม่ไมดัสไม่เท่ากับฟาร์มเก่งเว้ยไมดัสมันแค่ได้เงินจากคลิป1ตัว160ต่อ9วิเอ้ย90วิแค่นั้นเองมันสู้ฮีโร่ที่มันฟาร์มเก่งธรรมชาติไม่ได้แบบดูคลิปบรูมาสเตอร์ดาร์คเซียนะดาร์คเซียมันคลิป232บรูมาสเตอร์คลิป124เพราะอะไรฟาร์มแต่ละสกิลมันโคตรเปลืองมานาเลยแถมสกิลฟาร์มดาร์คเซียมันใช้คุ้มกว่ามันใช้ไอออนเชล140มานาทำดาเมจ90ต่อวินาทีมันสแต็กฟาร์มก็ทำได้เคลียร์คีปก็ทำได้ได้หมดอะฟาร์มเลนฟาร์มป่าฟาร์มสแต็กดาร์คเซียทำหมดเลยแล้วมันเป็นสายอินโดยชาติกำเนิดมันมานามันเลยแบบเพียงพอไม่มีปัญหาเรื่องต้องซื้อพวกมานารีเจนอันนี้ก็เป็นเหตุผลบ้านๆเหมือนกันแบบเวลาคนดูแข่งแบบไม่เข้าใจบางคนก็จะแบบเอ๊ะทำไมคนนี้มันจนจังคนนี้มันแบบเล่นผิดตำแหน่งหรออะไรเงี้ยมันก็ต้องดูฮีโร่กับสกิลบิลว่าเขาเล่นยังไงอย่างสมมติเล่นไวเวอร์อย่างเงี้ยไม่อัพสกิล2เต็มก็ไม่มีสกิลฟาร์มเรเซอร์มาลึกครับผมกลายเป็นโดนพิกออฟนะช้างมากันหมด4คนเกือบยกทีมแล้วเรเซอร์เสีย BKB ด้วยช้างรู้ช้างเลย TP มากระทืบเอาบรูมาสเตอร์มาเปิดเมื่อกี้เอาร่างไซโคลนมาเปิดร่างสตอมไปเรียกร่างไซโคลนเฉยแต่เทียบกับรอบชิงยุโรปรอบชิงยุโรปก็สนุกกว่าจริงแหละอันนี้มันดูกดดันดิดูตึงๆดิรอบชิงซีสนุกถ้าผมพูดตามตรงนะคือสนุกไม่สนุกมันจะรู้สึกจากตัวผมได้เลยเว้ยว่าถ้าสมมุติเราพลาด5เกมอ่ะเราเหนื่อยแล้วเว้ยแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรามีความสุขอ่ะนั่นแหละเกมนั้นสนุกเคิร์ทจับ2แต่มันฆ่าเฟเลสวอยไม่ได้เฟเลสวอยมันหนาซูมมาเติมเรียบร้อยพิกออฟตัวปัญหาไปครับไวเวิร์นตายแล้วไวเวิร์นตายปุ๊บโรชานสิรออะไรอยู่นั่นแหละสเต็ปมะเร็งเอ้าไวเวิร์นตายเหรอเอาโรชานไวเวิร์นบายแบ็คเอาถอยบรูมาสเตอร์ยังมีอติ1ชาร์จนะแล้วก็จะวนคูลดาวน์ครบแบบมี2ชาร์จอีกรอบนึงแล้วนะครับไซร่าไม่ได้ BKB ถ้าไซร่าเข้าไปไฟต์ตอนนี้โดนไซโคลนยับๆแน่ๆอิรัสหลบมุมอยู่แต่โดนเจอตัวเรียบร้อยต้องรีบสู้นะก่อนที่ไวเวิร์นจะมีเคิร์สอีกรอบหนึ่งไม่งั้นไวเวิร์นก็เคิร์สเบรกไฟต์ปกติความสนุกของโซนจีนมันคือความเป๊ะแต่ไอ้คู่เนี้ยมันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้น2ทีมเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าจีนเล่นตามตำราแล้วมันไม่สนุกหรอกจีนมันเล่นตามตำรามันเล่นโดตาที่แท้จริงเว้ยแบบทรูโดตามันเลยสนุกในความคิดผมนะแต่ว่าไอ้สองทีมนี้มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นไงมันไม่ใช่ PSG LGD ร้อยแผนมันไม่ใช่ VG ยอดนักอดทนมันไม่ใช่แอสเตอร์ยอดนักฟาร์มมันคือช้างกูโถมกับอีโฮมที่เล่นไปตามเมตาเฉยไอจีมันตามทามมิ่งอ่ะเออมันเล่นแบบบ้าทามมิ่งช้างนี่เป็นนี่เป็น OG จีนเออช้างเป็น OG จีนเอ่าโถมแต่ว่ามันไม่โถม 100% ขนาดนั้นที่ผมบอกไปช้างมันพอมันพลาดโถมมันจะตึงๆเว้ยมันจะเล่นใจเย็นแบบเนี้ย
แบบโคตรใจเย็นเลยใจเย็นจนแพ้ถ้าจำได้ที่เราภาคตอนเจอ RNG อ่ะใจเย็นจนแพ้แต่างฝ่ายต่างแบบพยายามสะกิดเว้ยเอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ไฟทีเนี่ยทีบีส่งร่างปลอมมาแบบสะกิดเฟเลตวอยเฟเลตวอยก็เคลียร์ร่างปลอมทีบีกระทืบหลับเข้าไปเช็คหลุมโรชานครับทีบีมันเอาเลือดโรชานไปครึ่งหลอดแล้วเฟเลตวอยยังจ่ายโครโนไม่ได้นะเพราะกลัวไวเวิร์นยังไม่เห็นไวเวิร์นว่าอยู่ไหนไวเวิร์นจ่ายบินไปแล้วแล้วบินกำลังจะเสียฟรีๆครับผมแล้วบินคูดาวโคตรนานด้วยพออัพมาแค่หนึ่งดักเซียมีเอลนี่มาส่งนะแต่ในขณะเดียวกันสมนัทแอบไปเอาอาร์เคนรูแล้วสมนัทบอกพวกเองเป็นอะไรกันวะตรงกลางเนี่ยแม่งมองกันไปมองกันมาอยู่นั่นน่ะคือดูมันสู้ดิส่งแครี่ไปสู้เว้ยสู้เขาท่านอิรัสสู้เขาท่านไซล่าท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพเราเป็นกำลังใจให้อยู่ที่เหลือลูกน้องยืนดูพงเพลงพงเพลงพงเพลงสู้คนละไฟเว้ยสู้คนละหมัด2หมัดมาดู3ก๊กบอกแล้วเอ้ามันฮุกช็อตเข้ามาล้วงด้านหลังแล้วมาแล้วโดนโคโนสวน2คนแต่ตรงนี้มีเครื่องฮิวให้เฟสแล้วก็เอิร์ธสปิตเตอร์โดน3ผมชาลิสเสียไอริสไปแล้วและมีบูชแบ็คคอมโบต่อกระทืบหลับคอมโบต่อด้วยเอ็กโซว่าเคิร์สจับอีก1ทีอันนี้มันเหมือนกับแม่ทัพกำลังดวลกันอยู่ครับผมแล้วมีคนกองโจรอ้าวมันไม่เหมือนกันที่คุยกันไว้ดีท่านแม่ทัพเราไม่ได้สู้กันแบบ1ต่อ1เหรอวันนี้โดต้าครับสู้กันแบบ5ต่อ5จ่ายบูชแบ็คแต่ว่าโดนตัดต้นไม้อย่างไวครับผมเลยไม่สามารถสตันหมู่ได้หยางเปิดอติอีกรอบนึงแล้วชักกระตุกจนตายไม่ได้จ่ายอติทีอย่างบายแบ็คกลับมาเพื่อจะจ่ายอติหนึ่งรอบตรงนี้ก็ทืบหลับได้3ก่อนบางทีอ่ะ3ก๊กมันก็มีการเล่นไม่ซื่อบ้างถ้าคุณได้อ่านนะบางครั้งแม่ทัพก็อยากสู้กันแบบสมศักดิ์ศรีแต่ว่าข้างในอ่ะก๊กเขาอยากจะสู้ให้มันชนะแค่นั้นเองและโรชานเอจิสวอตหายอยู่สักพักครับผมแล้วเป็นอิรัสได้เอจิสไปแม่แล้วเอทิสกำลังจะเสียแล้วตรงนี้ยังไม่ตายด้วยเลือดเหลือ30กว่าๆหยาง3ชากำลังไล่จัดการเอ็กโซว่าอยู่ตอนนี้แล้วก็ไซโครนไล่ไซล่าออกไปจากไฟครับผมลอยไฟอย่างเดียวอิรัสที่เลือดเหลือแค่นี้ยังจะสู้ต่อวิ่งเข้ามาเดเลชั่นทางจิตใจบูชแบ็กจับโอเคมีฮิลมาเติมจากชาลิสเอ็กเซมยังไม่ล้มเอ็กเซมมีพลาสมาฟิลอีกรอบนึงไหมไม่มีครับผมอิรัสเลยยังรอดอยู่อิรัสที่เลือดเหลือแค่200 500กดแหวนขึ้นมาสู้ต่อนะได้เลือดมาจากแหวนนะผมส่วนไซล่ายังมีซันเดอร์อยู่ตอนนี้อิรัสเอาเลือดไปเคาน์เตอร์ไซล่าครับผมเลือดน้อยๆแบบนี้แหละมันเคาน์เตอร์ได้เพราะว่าเองซันเดอร์ไม่ได้ไงเลือดน้อยหมดเลยเว้ยเองจะซันเดอร์ใครอย่าเข้ามาซุปเปอร์ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนเลือดน้อยฮุกช็อตโดนอิรัสไปด้วยครับผมแต่อิรัสยังไม่ตายเลือดเหลือ400กว่ากดแหวนขึ้นมาเป็น700เห็นไหมอย่าเข้ามาเลยนะไอ้พวกเลือดเยอะๆเนี่ยอย่าเข้ามาเด็ดขาดเราสู้กับทีบีแล้วต้องเตรียมเลือดไปน้อยๆไม่เสียจิตสักทีโดดรีเลือดแล้วก็มีแหวนครับผมสุดท้ายจ้องเงินโคตรนานแล้วก็เป็นเฟลเลสวอยได้เอจิสไปแล้วก็ไม่เสียเอจิสด้วยว้าวสุดยอดเลยเคยอ่านมา3ปกอะที่แบบว่าท่านแม่ทัพฝั่ง A กับท่านแม่ทัพฝั่ง B มันอยากจะสู้กันให้ชนะเว้ยแต่คราวนี้ไอ้กุนซืออะไรเงี้ยมันอาจจะเล่นแบบแผนซ้อนแผนอีกถึงอีกหนึ่งทีแม่ทัพคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจคุณธรรมสูงส่งมากมันคงไม่ยอมเล่นอะไรสกปรกแบบนี้แต่ข้าจะวางแผนแบบนี้เพื่อเราจะต้องชนะและกุนซือจะงงๆประมาณว่าทำไมมึงจะต้องทำให้มันเรื่องมากเลยวะแค่มึงทำตามที่กูบอกก็ชนะแล้วมีขวานตัดต้นไม้กันกี่คน1สรุปว่ามีเลเซอร์คนเดียวนั้นที่สามารถตัดต้นไม้ฮูดวิงได้เพื่อไม่ให้คอมโบบูชแบ็คมันเกิดขึ้นเดี๋ยวเลเซอร์จะไปรีเฟรชเชอร์ครับผม2 BKB 2 Iron Storm 2 Chiwa
เอามีโคโนแล้วว่ะสมองหลุดแล้วเดินเจอเฟดครับผมน่าเสียดายที่เขาไม่ได้เป็นคนภาคนะถ้าเขาเป็นคนภาคเขาจะเห็นวิชั่นข้างบนละแหมยวน2คนหน้าโคโนมากๆพิกออฟเฟดไป70วินาทีอีโฮมก็สู้ตรงๆไม่ได้ทำคลิปเลนล่างครับผมเอ็กโซว่าเออรู้สึกว่าทุกคนก็ทำตามเมตาอีจริงถ้าไปเลดเกมเรเซอร์มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นยอมเป็นก๊อดกลางเกมดีกว่าซื้อรีเฟชเชอร์เพื่อโถมกลางเกมให้เต็มที่ดีกว่าเป็นเด็กตัวเล็กในเลดเกมที่ไม่สามารถคุมใครได้ PE ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าท็อปสันเป็นอัจฉริยะแห่งโลกโดตาเขาเล่นไม่เหมือนใครแล้วได้แชมป์ TI แค่ว่า EE มันไม่ได้แชมป์แค่นั้นเองเออมันชอบนำเมตาบ่อยๆขนาดว่าไม่ค่อยได้เล่นโดตาแบบเป็นเมนหลักเยอะเท่ากับโปรคนอื่นนะบรูมาสเตอร์รีเฟชเชอร์ครับผม4อันติเงินห่าง 5,000 นะแต่คิดถึงสภาพบรูมาสเตอร์4อันติแล้วแบบเนี่ยทาเลนต์เป็นบวกเลือดของร่างแยกด้วยมาพรีดิคชั่นครับไฟท์ถัดไป TB จะชนะไหมเพราะ TB ต้องเจอกับบรูมาสเตอร์อันติประมาณ1นาทีรวมๆกันไม่มีภาพเลยสมนัดจ่าย BKB ไปแล้วเพื่อจะฆ่าข้างล่างนะแต่เหมือนจะเฟลเลยแบบถอยแล้วรีเซ็ตFY ก็มีเซปเตอร์ละเข้าสู่ช่วงเลดเกมเทมพ่ามีเงินเทมพ่าก็สามารถไปเล่นต่อเลดเกมได้นะมีบัตเตอร์ฟลายด้วยถ้าเทมพ่าแบบไม่ค่อยมีเงินเลดเกมมันก็ไม่เก่งแต่นี่มันมีไงฮีโร่ทุกตัวของช้างมันพร้อมจะเล่นเลดเกมหมดเลยเอจิสรีเคลม MKB ครับชิ้นถัดไปของเทมพลาเคาน์เตอร์ TB บัตเตอร์ไฟนะฉะนั้นถ้าเข้าไปแล้วกด BKB กันแล้ว TB ไม่มีคนให้ซันเดอร์ TB ก็ระเบิดได้อย่างไวถ้าเอาชัวร์อีกนี่คือรอโลชานตัวถัดไปเพราะฝั่งช้างมันไม่ได้เล่นเกมขนาดนั้นมันมีเทมพ่าก็จริงแต่เทมพ่าเขารวยที่เหลือก็เล่นทีมไฟได้หมดไม่มีความจำเป็นต้องเล่นเกมส่วน TB ตอนนี้ขาดดาเมจนะ TB มันดาเมจธรรมดาไม่ได้เถื่อนเท่าไหร่ Fearless Warrior เลือดเท่าไหร่ 3,400 ตอนนี้ถ้า TB มันโดนโคโนแล้วมันตายคาโคโนก็คือจบเลยTB มันจะมี2 อย่างอ่ะคือแบบดาเมจแล้วก็เลือดที่จะยืนไฟอ่ะเพราะถ้าเลือดมันน้อยเกินไปมันโดนโคโนแล้วตายก็คือจบเหมือนกัน TB บางคนมันถึงขนาดซื้อฮาร์ดซื้อสตาร์อีกมาให้เลือดมันรอดเฟเลสไวโคโนอ่ะเห็นอะไรบางอย่างฝั่งของช้างได้ฟลิกเกอร์ตอนเทียร์4 2เกมแล้วครับเกมที่1กับเกมที่3ด้านล่างเปิด3ชาจัดการเฟดไปนะใช้ไปแค่ชาร์จเดียวครับผมตอนนี้อันติ18วินาทีบรูมาสเตอร์เอ้ย20วินาทีละเวล3ซื้อ Aeon Dis ดีไหมเหรอเอาจริงมันมีคนซื้อแต่มันยังถือว่าน้อยอยู่แบบนับเกมได้เลยอะ
ตอนที่ TB RTC ซื้อในเมเจอร์มันแบบแค่กี่เปอร์เซ็นต์วะไม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเป็นโปรเกมที่ไม่ถึง10อะที่ TB เล่น Aeonis อะแบบสตาร์นิกมันดีกับ TB มากกว่าเพราะมันดูดเลือดแล้วมันส่งเลือดให้เพื่อนได้ด้วยถ้ามันจะเล่นแบบ RTC แบบเท่ๆนะที่แบบซันเดอร์ให้เพื่อนได้มันต้องมีสตาร์นิกเฟลเลตวอยซื้อชาร์จชิ้นถัดไปสตาร์นิกมาแล้วแล้วดูดิมันเล่นจีนจริงๆเว้ยช็อตเนี้ยพอเอจิสมันรีเคลมใช่ไหมมันไม่เล่นเลยมันรอโรชานตัวถัดไปมันเป็นช่วงเวลาที่แบบยาวนานมากๆเลยเว้ยคือมัน3แล้วมันก็ต้องสุ่มที่โลชานต่อใช่ไหมแล้วมันก็บวกไปอีกประมาณ 2-3 มันเป็นช่วงเคว้ง 5-6 นาทีอ่ะคือมันมั่นใจเลทเกมทั้งคู่โซนที่สนุกที่สุดในรอบคัดเลือก TI นี้ครับได้แก่4สูสีแทบทุกเกมแทบทุกคู่เกมยาวก็ไม่น่าเบื่อตอนนี้ดูมา3เกมเกม1น่าสนุกสุดมั้งนอกนั้นไม่เอนเตอร์เทนเท่าไหร่เลยเอาแล้วเขาจะไฟแล้วเขาจะไฟแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมาแล้วครับระยะฟาร์มมา40นาทีตรงนี้ฮุกช็อตเปิดไปที่หยางก่อนและหยางโดนเฮ็กจับแต่ว่ามีเอออนดิสเลยไม่ตายแล้วเปิด3ช่ามาเพื่อจะรีเซ็ตเฟดโดนจิ้มฟรีๆอ่ะซอมนัดที่ไฮกราวด์แล้วก็ตายไปตรงนี้อิรัสจ่ายโครโนครอบแล้วก็ไซโครนตัดทางด้านของเทอร์เรเบดไปครับผมจากทางด้านของหยางไซล่าเปิด BKB มาแล้วแต่ว่ามีฟิกเกอร์คอยประชวบเรื่อยๆครับผมจากอิรัสไซล่า BKB กำลังจะหมดแล้วไซล่ากำลังจะถูกไล่ออกจากไฟท์เร็วๆนี้ XM ก็มาดูดาเมจสอมนัดแต่ปัจฉวับอีกแล้วบลิงระยะสั้นๆหลบจังหวะไปแล้วก็เรียบร้อยโดนไซโครนยาวๆครับผมไซล่าไม่ได้เล่นไซล่ายืนดูตรงนั้นแหละฟาร์มมา40นาทีนะแต่ยืนดูไปยืนอย่างเดียวยืนดูไปนะครับดูเพื่อนๆกำลังจะล่มสลายทีมไฟของเขากำลังจะพังพินาศเขาทำได้แค่ยืนมองเท่านั้นสุดท้ายเขาถูกไล่ออกจากไฟรีบวิ่งหนีให้ไวอีรัสโดดมาแล้วซูมอัดหน้าจาก FY ครับเรียบร้อยมีทั้ง Elder มีทั้ง Brewmaster Counter TB ไม่ว่าจะฟาร์มมาเป็น God Mode เป็นพระเจ้าเงิน 700,000 อะไรก็ตามแต่ BKB มีเวลาจำกัดมันก็ได้เท่านี้แหละเป็นฮีโร่ที่เล่นยากแต่ไว้เคาน์เตอร์พวกซุปเปอร์โคตรโคตรแครี่แบบนี้ใช้ไม่ใช่คำเซอร์วัลซุปเปอร์ต้องใช้คำว่าโคตรฟักกิ้งฮาร์ดแครี่นั่นแหละครับโอดีมันไม่ได้หุบทีวีได้นานขนาดนี้บลูมาสเตอร์มันทำได้มากกว่าเวลามันแปลงร่าง1ครั้งใช่มั้ยมันใช้ไซโคลได้2รอบแล้วมันจะไซโคลไปเรื่อยๆเว้ยมี BKB ก็ได้ยืนไม่มี BKB ก็คือโดนไซโคลนไม่มีแครี่แล้วที่เหลือก็ง่ายหมดครับผม3ชาเซตให้ FY กับซูมาพิกออฟจัดการ XM ที่เหลือตีบ้านจบเกมเรียบร้อยเป็นไปตามดรับคือต้องบอกก่อนว่า Brewmaster อ่ะมันไม่ใช่ฮีโร่ที่อยู่ในเมตาปัจจุบันแต่มันมาเพราะว่ามันเคาน์เตอร์ TB ได้ในรอบคัดเลือก TI เนี่ยที่ผมเห็นเป็นทีมแรกที่เล่นก็คือ TNC นะคือ TNC อ่ะมันปล่อยแบน TB มาแล้วก็กด Brewmaster มาเล่นเพราะว่าเพลเยอร์ที่เล่น Brewmaster ได้มันน้อยไงไม่ใช่ออฟเลนทุกคนที่เล่น Brewmaster ได้ดีพอมาเล่นยากเลนมันก็ไม่เก่งทีมไฟก็เล่นยากถ้าทำหน้าที่ได้ไม่ครบก็คือเหมือนหยิบตัวอื่นดีกว่า
เกมนี้คือช้างเขาดับเลนข้างมาดีอย่างที่บอกไปช่วง15นาทีแรกเทมพ่ามันต้องฟาร์มใช่ไหมขณะว่าเจอเลเซอร์ในดับเขายังไม่แคร์เลยเลนซ้ายเลนขวามันยืนแข็งแล้วตัวเองซัพพอร์ตสามารถช่วยเทมพ่าได้และทุกคนก็พร้อมใจกันวาร์ปเข้ามาช่วยเทมพ่าเมื่อเทมพ่าโดนบุกป่าทำให้การเคาน์เตอร์เทมพ่าของอีโฮมไม่สำเร็จฉะนั้นเทมพ่าเกมนี้มันก็คือเกมของเทมพ่าไอเทมสตาร์ทติดมาก็เล่นไปตามเกมเรื่อยๆเทมพ่าเก็บเงินช่วงกลางเกมไปเยอะก็ไปเลทเกมได้เลทเกมก็คือเพื่อนๆเล่นได้หมดเลยทุกคนเป็นฮีโร่เลทเกมคราวนี้ของอีโฮมเนี่ยเขาพึ่งทีบีมากเกินไปเพราะว่าเรเซอร์มันไม่ได้เก่งเลทขนาดนั้นเรเซอร์มันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเลทเกมอ่ะมันดูดดาเมจเป็นออโต้ทอนครับผมใช้คำนี้เลยเมื่อคุณดูดดาเมจศัตรูก็จะเปลี่ยนมาโฟกัสแล้วก็ฆ่าคุณออกไปจากไฟอย่างรวดเร็วฉะนั้นอีโฮมมันเลยเหมือนกับพึ่งพาทีบีอยู่ตัวเดียวแต่ไอ้ช้างอ่ะมันเล่นทั้งทีมไปด้วยกันถ้าอีโฮมพังทามมิ่งเทมพ่าไม่ได้ก็จบเพราะอีโฮมเกมนี้ผมมองว่าถ้าอีโฮมจะชนะได้นะอีโฮมต้องกดเทมพ่าให้จมพอเทมพ่าจมใช่ไหมบูมาสเตอร์กว่าจะมีประโยชน์ก็คือ20นาทีอัพเท่ากับว่า3คอของช้างอ่ะจะไม่มีพาวเวอร์เลยเฟเลสวอยเทมพ่าบูมาสเตอร์แล้ว ATB อ่ะมันเก่งช่วงไอเทมชิ้น2ก็เล่นได้แล้ว20นาทีไม่ได้เปิดเมตาม็อบเอาทาวเวอร์เอาโรชานแล้วก็โถมจบเกมมันต้องเป็นแบบนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเอาพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูต่อเกมสุดท้ายผมรู้สึกว่าผมดูเกมแบบชิวๆละอารมณ์มาเต็มใช่แล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละมันคือเวที่เอนจอยที่สุด